ย้อนรอยวิญญาณรักบทที่สตอนที่5ต้องออกไปมีนารู้สึกเป็นกังวลจนไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเธอเดินเที่ยวเล่นในโรงพยาบาลจากตึกนั้นไปตึกนี้เพราะคิดว่าอาจจะเจอคนที่เคยรู้จักและอีกอย่างมีนาอยากจะสื่อสารกับใครสักคนก็ได้หญิงสาวพยายามจะเข้าไปพูดคุยกับผู้คน แต่ก็ไม่มีใครสามารถจะสื่อสารกับเธอได้มีนาจิงเบนเข็มเธอคิดว่าเธอจะมองหาวิญญาณที่เหมือนกับตัวเธอเองอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เธอก็พยายามมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าที่นี่มีคนแบบฉันเยอะแยะไปจะต้องมีใครสักคนแหละที่เป็นเหมือนกันกับฉันเฮ้อเป็นไปไม่ได้หรอกที่ที่นี่จะไม่มีวิญญาณแบบฉันเลยสักคนนะ่ะจริงๆ มีนาหมายมั่นว่าเธอจะต้องได้เจอใครสักคนที่เหมือนกับตัวเองจนแล้วจนรอดมีนาหาจนทั่วโรงพยาบาลน,นี้แล้วแต่ก็ไม่มีคนที่เหมือนกับเธอเลยหญิงสาวไม่เจอวิญญาณแม้แต่ตนเดียวอะไรกันเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยเหรอ,อเจ้าที่เจ้าขาเอามาคุยกับหนูเถอหญิงสาวถึงกับเอ่ยท้าทายไปถึงเจ้าที่กันเลยทีเดียว แต่ก็ยังเงียบกริบมีนาจึงนั่งลงอย่างเซ็งๆที่ไม้หินอ่อนที่อยู่ใกล้กับบริเวณหน้าประตูโรงพยาบาลซึ่งตรงนั้นยังเป็นวงเวียนที่ก่ออิดขึ้นเป็นวงกลมโค้งรับกับทางขึ้นไปยังห้องฉุกเฉินอีกด้วยมีนานั่งลงอย่างหมดอะไรยตายอยากเธออยากจะสื่อสารพูดคุยกับใครก็ได้ขอแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้มีนาเฉาจะแย่แล้ว เธอจ้องมองออกไปนอกถนนใหญ่พลันก็เกิดความคิดขึ้นเอ๊ะถ้าฉันออกไปนอกโรงพยาบาลล่ะจะออกไปจากที่ตรงนี้ได้ไหมนะอาจจะเจอใครอีกเยอะแยะแล้วอะไรอไรอาจจะพายฉันกลับไปถึงบ้านก็ได้สีหน้าและแววตาของมีนาดีใจขึ้นมาทันควันไปเหมล่ะมีนาถามตัวเองพร้อมกับลุกขึ้นยืน แล้วเธอก็เห็นป้ายรถเมย์อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกะจะไปตามทางโดยอาศัยรถประจำทางไปขึ้นรถเมย์กันเลยหญิงสาวตั้งท่าจะวิ่งมันต้องได้สิมันต้องได้หัวใจพองโตเธอต้องออกไปจากที่แห่งนี้ไปผจญภัยข้างนอกในวินาทีนี้มีรอยยิ้มผุดขึ้นมาบนใบหน้าเรียวสวยของหญิงสาว แล้วมีนาก็ออกวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อข้ามฝั่งไปอีกฝากเพื่อขึ้นรถเมมีนาวิ่งออกไปอย่างเริงร่าเมื่อวิญญาณของเธอไปถึงตรงประตูความเร็วและแรงของการออกตัววิ่งของมีนาทําให้ร่างบางของเธอปะทะเข้ากับอะไรสักอย่างเสียงดังทึบหนักๆมันเหมือนมีเส้นได้แดงๆก่อขึ้นเป็นกําแพงแข็งกั้นอยู่ตรงนั้นเป็นกําแพงที่เธอเองก็มองไม่เห็น Oh. เสียงที่ดังออกมาจากปากของหญิงสาวแล้วร่างบางของมีนาที่กระแทกเข้าอย่างจังๆแรงประทะที่ก่อเกิดเกียวก็เหมือนร่างกายของเธอชนเข้ากับรถสิบล้ออัดเข้าไปอย่างหนักหน่วงแล้วสะท้อนกลับเข้าหาร่างของเธอไอ oh. เสียงดังที่ลอดออกมาจากริมฝีปากของเธออีกคำเท่านั้นแหละ แสงสว่างวาบจ้าก็เกิดขึ้นตรงหน้าของมีนาร่างเล็กๆและบอบบางก็ลอยละลิ้วปลิวถอยหลังอย่างกับติ่จรวดเทอร์โบสีหน้าเล็กๆเวอจัดความเร็วความแรงนั้นพัดพาร่างกายของมีนาให้ตกมาถึงที่หน้าห้องฉุกเฉินกันเลยทีเดียวโอ้ยเสียงจุกๆดังลอดออกมาจากกลีบป,ปากของมีนาอีกครั้งหนึ่ง สองมือของหญิงสาวยกขึ้นมาจับเข้าไปที่หน้าท้องของตัวเองทันทีโอ๊ยอะไรกันวะเน,นี่ยมีนาทั้งจุกทั้งเจ็บสีหน้างุนงงอาการเหมือนกับถูกรถชนเธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อมีนาราวกับถูกฝ่าเท้าของยักษ์ตนใหญ่ที่มไห้หลังเจ็บปวดจนหญิงสาวต้องนิ้วหน้าออกมาให้เห็นอะไรกันวะเน,นี่ย บอกกันดีๆก็ได้เธอโวยวายหันหน้ามองไปทั่วแต่ก็ไม่เห็นใครหญิงสาวหน้าเสียใจหายแวบเลยทีเดียวมีนามองไปรอบๆบริเวณนั้นอีกทีหนึ่งเธอหวังจะได้เห็นใครสักคนอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้แต่ว่าไม่มีใครปรากฏกายให้เธอเห็นด้วยซ้ำฮะไม่ให้หนูออกไปข้างนอกหรอคะ แหม้บอกกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องเล่นแรงเลยโอ๊ยเจ็บนะเนี่ยสีหน้าเยเกแม้จะเป็นวิญญาณแต่ครั้งนี้มีนารู้สึกเจ็บร้าวจนจุกใจร้ายชิเป่งเลยโคตรใจดำเช้ใจร้ายด้วยทำกัาหนูแบบนี้ทำไมอะ่ะเธอพูดคุยกับตัวเอง เพราะไม่รู้จะคุยกับใครดีเพราะมีนายังไม่มีคู่กรณีหญิงสาวจึงโทษขิงโทษค่ะใบหน้าจ่อยเหลือแค่สองนิ้วต่อมาเธอก็เงยหน้ามองฟ้าเฮ้ย hey! แน่จริงก็ออกมาให้เห็นดีวะมีนาตะโกนดังและพยายามยันร่างที่เกือบพังลุกขึ้นยืนแล้วมีนาก็ยังคงพานอีก เธอหันหน้าขึ้นไปมองสารพระภูมิเจ้าที่ของโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ห่างจากประตูทางออกมากนักอยู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาสายตาที่กบไปด้วยม่านน้ำตาก่อนจะปาดป้ายเช็ดแต่มีนาก็ยังไม่เห็นใครอยู่ดีฮ่า <c oughs> บอกหนูดีๆก็ได้ค่ะเล่นแบบนี้หนูเจ็บนะเธอร้องไห้น้ำตาซึมเจ็บร้าวไปทั้งสวงอก ได้แต่ทำหน้าหักหน้างอก่อนจะหันสะบัดหน้าไปอีกทางแบบสะบัดบอบหนีขาที่ก้าวไปยังอ่อนแรงพยายามพยุงตัวเองมีนาเงยหน้าขึ้นไปมองยังตึกที่เป็นที่ตั้งของห้องไอซตรงนั้นมีร่างกายของเธอนอนพักรักษาตัวอยู่ฮ้าสงสัยจะไม่ให้ไปไกลจากร่างแหมบอกกันดีๆก็ได้นะเจ้าคะ ว่าไม่ให้หนูออกไปข้างนอกอ่ะเล่นซะแรงเลยพลางส่งมือน้อยๆขึ้นไปทุบที่หน้าอกของตัวเองแล้วร่างเบาวิวของมีนาก็ค่อยๆลอยละลิ้วเคลื่อนไหวไปจนถึงหน้าห้องไอซีของเธอฮะสงสัยต้องเป็นเพราะร่างกายของหนูอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคะถึงไม่ยอมให้หนูออกไปเจกโรงพยาบาลได้อ่ะเฮะ้ยแล้วแบบเนี้ยจะให้หนูทำยังไงดีล่ะคะเนี่ย หนูจะไปหาตัวเองเจอได้ที่ไหนอะหนูอยากเจอแม่อยากเจอพ่ออยากเจอครอบครัวค่ะมีนาร้องไห้น้ำตาไหลอาบสองแก้มสลับกับการถอนหายใจอย่างสุดเซ็งหญิงสาวนั่งลงหน้าห้องนั้นแล้วไปปีบเคล้้ๆไปตามลำตัวเพราะว่าเธอก็มีอาการเคล็ดขัดยอกวิญญาณเนี่ย เจ็บตัวได้ด้วยหรอเธอถามตัวเองเออก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนี่นาะสงสัยต่อไปต้องเจออะไรอีกเยอะแน่ๆเลยมีนาก็นึกกลัวเหมือนกันหญิงสาวในปัจจุบันเหมือนกับคนที่โดดเดี่ยวไม่มีคนข้างกายตัวคนเดียวอย่างแท้จริงแม้จะเป็นแค่วิญญ,ญาณแต่แรงประทางเมื่อกี้นี้ ทำให้มีนาเคล็ดขัดยอกกันเลยทีเดียวโอ๊ยเจ็บจริงๆนะคะเล่นงานหนูซะจนระบมเลยชะหนูโกรธแล้วงป้งๆๆเธอยกนิ้วโป้งขึ้นและววนมือไปรอบๆแต่ที่จริงมีนาก็ไม่รู้จะโป้งใครเหมือนกันหญิงสาวพูดไปบ่นไปความรู้สึกเจ็บร้วระบมไปทั้งตัว เธอค่อยๆพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นเรียกได้ว่าพาสภาพที่ดูไม่ไหวมีนาเดินกระเพลกกระเพลกข้ามกำแพงเข้าห้องไอซหญิงสาวกลับไปที่เตียงที่มีร่างกายของตัวเองนอนอยู่ไม่ให้ไปก็ไม่บอกโท้อผลักกันแสดงขนาดเนี้ยไม่รู้โกรธอะไรหนูนักหนาลองทษหนูทำไมอะ่ะหนูไม่ได้คุยกับใครเลยอ้า ไม่สงสารเันบ้างสักนิดชอมีนายังบ่นต่อเธอยังคงบิดตัวเองเพื่อคลายความระบมพร้อมกับเอามือขยำไปที่ตูดที่เจ็บเจ็บข,ดขาดๆแรงอาจทำให้ล้มลงไปก้นจำเบา oy, แล้วแบบเนี้ยหนูจะไปหาตัวเองได้ที่ไหนคะหนูอยากรู้มีนายืนข้างเตียงแล้วชี้หน้าของตัวเอง หล่อนเป็นใครเธอถามออกไปตอนนี้เริ่มโกรธตัวเองแล้วท네ี่ไม่ม mm ีคนมาเยี่ยมไม่มีคนรักแล้วยังไม่ยอมให้เธอกลับเข้าร่างนี่นี่นี่แม่คุณสรุปหล่อนจะไม่มีใครติดตามถามหาเลยหรอเฮ้ยเธอเป็นใครกันเนี่ยแหมเกิดเรื่องขึ้นตั้งหลายวันละเรื่องเงียบที่สุดน้ำตาไหลอีก โอ้ยแม่เจ้าอะที่จริงอุบัติเหตุก็ตั้งใหญ่ตั้งโตนี่นาแต่ดันไม่มีคนเห็นเธอทําไมอะ่ะหรือว่าทุกคนล้าเลยเธอแล้วก็ทอดทิ้งเธอเหรอแบบนี้แสดงว่าเมื่อก่อนเธอต้องเป็นคนที่ใส่ไม่ดีใช่ไหมเป็นไปไ่าหรือเปล่าวะแต่มีนาก็ทําหน้าไม่เชื่อเพราะไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมีแต่คนเกลียดแต่มันก็น่าสงสัยนะ ญาติเธอไม่มีเลยเหรอพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีหรอเพื่อนร่วมงานอีกะ่ะไม่มีใครรักเธอเลยสักคนใช่ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกหญิงสาวพูดออกไปด้วยความน้อยใจในโชคชะตาและวาสนาของชีวิตของตัวเองมีนานั่งลงไปที่เก้าอี้ข้างเตียงตั้งหน้าตั้งตาพูดกับตัวเองก่อนจะเท้าแขนแล้ววางหน้าของตัวเองลงไป มีนาจ้องมองร่างนั้นที่ยังไม่ได้สติแถมไม่รู้สึกรู้สาต่ออาการเจ็บปวดรีบๆบ,บตื่นเธอหลอนอย่างน้อยๆอะถ้าเธอรู้สึกตัวใช่ไหมฉันก็จะได้อยู่ในร่างของเธอไงเราสองคนจะได้ไม่ตายนะเข้าใจหรือเปล่ามีนาส่งนิ้วไปเกี่ยวก้อยของตัวเองสัญญานะเราสองคนจะต้องไม่ตาย ตอนที่6คนเห็นผีพยาบาลสวยและพยาบาลวิภาเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มในมือทั้งสองคนกำลังเอ่ยถึงเรื่องของเธอตำรวจมาไหมพี่สวยวิภาถามมาตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกๆนอน จากนั้นก็ไม่เห็นมาอีกเลยนะหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วจ้าแปลกนะพี่สวยว่าไหมแปลกยังไงพยาบาลสวยทำหน้างงพยาบาลวิภาขยับเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยเบาๆก็อุบัติเหตุของน้องผู้หญิงคนนี้นะสิมันหลายวันแล้วนะจนป่านนี้พวกเรายังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใคร แล้วตำรวจอะยังจะมาเพิ่งเฉยอีกแน่มันน่างงไหมล่ะคะอืมก็จริงเรื่องเนี้ยพวกตำรวจเขาไม่สนใจเลยเนอะหรือว่าประกาศไปส่งๆไม่ได้ตั้งใจไปหาเอกสารก็ไม่มีเอ๊หรือว่ารถก็ดันเช่าหรือว่ายืมมาอีกทีอือน่าสงสัยหรือว่ารถจะเป็นรถที่ขโมยมาหรือเปล่าพี่ เหมือนกับสวมทำพเมียน่ะอุย้ยอะไรจะขนาดนั้นจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่มีญาติไม่มีเจ้าทุกข์มาติดตามสอบถามคดีแล้วตำรวจเข้างานเยอะอยู่ด้วยไหมเลยโนสนโนแควิภาแกก็ตีความไปแต่ก็อาน่าสังเวชนะน่าสงสารจริงๆ แล้วเธอจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานไหมเนี่ยแล้วที่สำคัญใครจะมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายพูดอีกก็ถูกอีกไม่มีใครมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วอาการเพียบแบบเนี้ยสถานะที่ต้องรอพยุงอาการไปก่อนนอนรอดูอาการพี่สวยจ้ะพี่ว่าน้องคนนี้จะรอดไหมอะพี่ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หมอธนพัฒนเก่งนะเก่งมากที่สามารถยื้อชีวิตแล้วดึงเอาวิญญาณของน้องผู้หญิงคนนี้กลับมาได้พยาบาลสวยเอ่ยชมไปถึงคุณหมอหนุ่มหล่อหวานใจของสาวๆทุกคนเอออีกอย่างคนยังไม่ถึงคราวละมั้งถ้าถึงคราวแล้วก็ไม่จิ้มฟันทิมเหงือกยังเสืกตายก็มีนะพี่แฮ่ พูดตลกและวใครมันจะมาที่เหงือกตายกันแล้วอ้าวเรื่องจริงนะพี่แล้วทั้งสองสาวก็หัวเราะผสมโรงกันไปพยาบาลวิภาสกิจอีกครั้งเออนี่พี่สวยพี่สวยว่าไงเออฉันอยากรู้อีกเรื่องนะพี่ที่เขาเล่าเล่ากันมาว่า หมอธนาพานะันนเห็นผีอะมันเรื่องจริงหรือเปล่าพี่ไม่มั้งแกเลิกคิ้วสูงพี่เคยถามหมอธนาพัฒแล้วหรอแหมใครจะกล้าถามเรื่องส่วนตัวกันแล้วฉันไม่อยากจะเสือกนะทั้งที่ก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ถึงสนิทก็ไม่กล้าถามอยู่ดี ที่จริงความอยากรู้อยากเห็นมันมักอยู่ในนิสัยอันดับต้นๆของทุกคนจ้าพี่ใครจะว่าพี่ไม่เสือกล่ะมันเป็นสิทธิ์ของคนเรานะที่อยากจะรู้เรื่องของเพื่อนเพื่อน,นะก็แบบชาวบ้านไงชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเงี้ยจริงไหมว่าแต่เรื่องหมอธนพัฒน์ะตกลงแกเห็นวิญญ,ญาณจ,จริงไหมล่ะวิภายังคงพล่มไปต่อได้เรื่อย และในที่สุดก็วกมาถามพยาบาลสวยอีกครั้งเออพี่สวยจ้ะแล้วพี่เชื่อว่าโลกของเราเนี่ยมีผีหรือว่าวิญญาณไหมอะพี่เชื่อหรือเปล่าแหมมาพูดเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรกันตอนนี้พูดไปพยาบาลสวยก็กรอกตาไปมาท่าทางระแวงระแวงการทำงานอยู่ในโรงพยาบาล ด้วยบุคลากรน้อยการทํางานบางทีก็อยู่คนเดียวมันก็วังเวงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็ลองคิดดูสิที่เราเป็นตัวของเราอยู่แบบนี้พูดกันอยู่ตรงนี้แบบเปล่าเปลาเปลาพี่ก็ว่านี่แหละคือเป็นวิญญาณล่ะจริงไหมอะตอนเป็นก็อยู่ประสานเป็นหนึ่งแต่พอตายไป ทุกอย่างก็แยกจากกันไปสังขารกับวิญญาณก็ไปคนละทางเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองแต่พี่ก็เชื่อนะว่าตอนร่างของคนเราตายไปแล้วตัวแข็งทื่อเป็นท่อนไม้แล้วไอ้คนที่มันพูดกันจ่อจ่อจอหายไปไหนล่ะจริงไหมถ้าไม่กลายเป็นวิญญาณ พยาบาลสวยพูดไปทำท่าขนลุกไปนางรูปแขนเออมันก็จริงแหละพี่เออแล้วพี่สวยพี่อะอยากเห็นวิญญาณไหมล่ะเฮ้ยยายวิภายายบ้องถามอะไรบ้าบ้าพูดเรื่องอะไรของแกเนี่ยผีเผอวินยงวิญญาณแม้ว่าพี่จะทำงานที่นี่ทุกวัน แต่บางครั้งอยู่คนเดียวมาก็ะชวนขนลุกขนพองอยู่นะโว้ยไม่เคยเห็นหรอกแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีบอกเลยนะสวยเว้นระยะการพูดแล้วมองไปรอบๆพร้อมกับยกมือไหว้พนมก่อนจะไหว้ปลกปลกบอกเลยค่ะว่าอย่ามาให้หนูเห็นเลยนะหนูไม่ปลอดค่ะ ก่อนจะรูปแขนตัวเองที่ขนลุกตั้งชันขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงพอดีลมจากพัดลมพัดกระดาษและปากกาที่อยู่บนโต๊ะหล่นลงไปที่พื้นเสียงไม่ได้ดังมากแต่ก็ทำให้พยาบาลสวยสะดุง้งเอออุทานเบาๆพยาบาลสวยหันไปตีพยาบาลวิภาดังเพีย้ยนี่แน่นี่แน่พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ โอ้ยคนลุกไม่เอาแล้วเลิกเลิกเลิกเลิพูดเรื่องพวกนี้ได้แล้วนายเยวีภามันไร้สาระไปเลยไปแกไปทำงานโน่นพยาบาลสวยไล่หลังพยาบาลวิพายิกยิกแหมน้องก็ชวนคุณพี่คุยเฉยๆนะจ๊ะคุยเรื่องอื่นเปลี่ยนเรื่องไปเลยไม่ชอบคุยเรื่องนี้ บางทีก็กลัวจนไม่กล้าจะดูหนังสยองขวัญไปเลยได้จ้าพี่เออพี่สวยจ้ะวันนี้เรากินอะไรกันดีอ่ะพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะเอาแบบน้ำข้นๆนะ่ะสั่งแกร็บดีไหมพี่ได้ได้สั่งเลยสั่งเลยสั่งก็ดีไม่ต้องลงไปกินข้างล่าง วันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาซะด้วยสั่งเลยนะเดี๋ยวของพี่เอาเส้นเล็กหมูรวมเอาน้ำตกคนๆด้วยล่ะได้จ้าเดี๋ยวฉันสั่งให้แต่รอฉันไปตรวจวัดคนไข้ก่อนก็แล้วกันจ้าเหลือกันอยู่แค่สองคนอ่าได้จ้าแต่เร็วๆไวๆหน่อยล่ะพูดเรื่องกินพี่ก็เริ่มหิวแล้วพอพูดปุ๊บก็หิวปั๊บเลย ชัางใหญ่จะกินซะแล้วสิเมื่อเอ่ยถึงเมนูที่อยากจะกินน้ำลายก็ไหลย,ย,ย้อยทั้งสองสาวจึงต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานมีนาที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดพยายามประติดประต่อตำรวจไม่ใส่ใจเพราะไม่มีเจ้าของคดีมาติดตามเฮ้ยน่าสงสารที่สุด มีนาได้แตะมือไปที่ร่างกายของตัวเองนี่เธอได้เวลาตื่นมาแล้วนะมาหาตัวตนของตัวเธอเองซะเออนี่แล้วเธอไม่รู้สึกหิวบ้างหรอตื่นขึ้นมาได้แล้วนะฉันก็อยากกินว๋วยเตี๋ยวเรือมีนากลืนน้ำลายดังเอือกเอือกเฮ้ย เดี๋ยวฉันจะอาศัยไปนั่งดมในตอนที่ยายป้าพยาบาลสองคนนั่นกินคื้เตี๋ยวเรือดีกว่าจะได้คลายความอยากนี่หล่อนรู้ไหมตอนเนี้ยเราสองคนช่างน,น่าสมเพศหน้าเวทนาที่สุดแล้วหญิงสาวสังเวชในหัวใจและมีนาก็ถอนหายใจออกมาอย่างยาวๆน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตัวเองณเวลานี้ที่สุด ฉันเหมือนวิญญาล่องลอยเป็นสัมภเวสีไปซะแล้วอ่ะมีนาเอ่ยขึ้นแต่แล้วเอ๊ะมีนาคิดได้เธอทำท่าดีดนิ้วในหัวสมองปิ๊งปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างผุดขึ้นมานึกไปถึงเรื่องที่พยาบาลวิภาพูดหมอธนพัฒนคนเห็นผี มีนาพยายามนึกถึงคุณหมอที่ชื่อวัฒนพัฒน์ที่พยาบาลทั้งสองเอ่ยถึงหมอคนนั้นคนที่หลอๆหญิงสาวเริ่มจําได้ว่าเธอเห็นป้ายชื่อที่ติดเอาไว้บนหน้าอกของคุณหมอหนุ่มธนพัฒน์หมอคนนั้นเห็นผีหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเห็นวิญญาณของฉันวยสิโอเคแบบนี้ก็ใช่เลย มีนายิ้มแก้มแทบแตกหมอคะแล้วเราจะได้เจอกันคะ่ะคุณหมอต้องช่วยฉันด้วยนะคะมีนาหมายมั่นปั้นมือสิ่งเดียวที่คาดหวังที่สุดคือคุณหมอธนพัฒน์ต้องเห็นเธอแล้วเธอจะต้องพูดคุยกับเขาต้องโน้มน้าวใจของเขาให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ช่วยตามหาตัวตนของเธอให้มีนาเริ่มออกเดินเพื่อตามหาคุณหมอธนพัฒน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามีนาได้เดินตามหาคุณหมอธนพัฒนไปทั่วโรงพยาบาลเท่าที่เธอจะนึกออกแต่เขาก็งานยุ่งเหลือเกินมีนากับคุณหมอคล้ายกันไปคล้ายกันมาไม่เจอกันสักที